ของที่กล่องเครื่องที่อยู่บนเวทีพี่รบกวนเก็บออกให้หมดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับเอ็นจอยคอนเสิร์ตครับซึ่งสถานการณ์โควิด19ก็ทำให้เราไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เป็นงานคอนเสิร์ตของวง Million Wind Film Harmonic ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่9นะครับแล้วก็จะใช้ในนามที่ชื่อว่า The Firebird ซึ่งจะเป็นเพลงเอกเพลงสุดท้ายวันนี้นะครับก่อนปิดการแสดงเพลงที่We'll be right back.
ซั่นวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมมาเล่นกับวงมิลเลอร์วินเทจเป็นรันหนึ่งซีซั่นก็คือเราสถานที่ในวันที่พิจารณานะครับการเล่นเพลงที่เป็นทูบาโซโล่เนี่ยก็เป็นการหาฟังยากในแถบประเทศเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นอาจจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับนักเรียนหรือว่าผู้ชมบางท่านนะฮะในการที่จะได้ยินทูบาซึ่งปกติไม่ใช่เครื่องโซโล่มาโซโล่หน้าวงแล้วก็ได้มาฟังวงที่เป็นมืออาชีพในการที่จะบรรเลงเพลงออกมาผมว่าถ้าผมเป็นคนฟังเนี่ยผมคงจะต้องแบบว่าได้รับประสบการณ์ดีๆมากๆแน่ๆเพราะปกติก็จะเล่นไปแต่เป็นแนวเบสเป็นพื้นให้เขาอันนี้ออกมาเป็นแนวโซโล่แทนใช่ครับโอ้โหฟังได้ยากมากนะครับนี่ก็ครับขอบคุณพี่บุ้งมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเท่าเทียมครับThank you.
ขอบคุณวงเล่นเดี่ยวพิมพ์อีกสักครั้งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ที่มาวันนี้คุณยังสูงครับครับอีกหนึ่งท่านครับน้องจีรพัฒน์แสงนี้ขอบคุณทั้งสามท่านไม่อย่างสูงครับการศิลปนเทวีคุณอย่างสูงครับและขอบคุณทุกท่านเลยนะครับมีอดัมส์ Production House มีเบสสันอินเตอร์มิวสิกและมาคาโต้มิวสิกด้วยนะครับที่ร่วมในการสนับสนุนในวันนี้นะครับขอเชิญนักดนตรีของเจ้าของนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องคุณภาพประการใดขออภัยด้วยนะครับทราบข่าวคอนเสิร์ตของวงเดลเลียนจากที่ไหนครับผมทราบข่าวจากพี่ชายครับเป็นรุ่นพี่จากโรงเรียนเก่าครับเขามาเล่นที่นี่ด้วยเขาได้เป็นเบสทอมโบนครับมีพี่ชายมาเล่นอยู่ในวงด้วยใช่ครับแล้วหลังจากมีอาจารย์มีอาจารย์เล่นด้วยแล้วก็หลังจากที่เราฟังจบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้การแสดงผมว่ามีความอีพิกนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับผมโดยเฉพาะเพลงสุดท้ายไฟเบิร์ดสุดยอดมากครับผมครั้งหน้าจะมาดูอีกไหมเนี่ยแน่นอนครับแน่นอนโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับพี่ต่อคิดว่าวันนี้วงเล่นเป็นไงบ้างครับแฮปปี้ไหมครับวันนี้มีความสุขมากวงเล่นได้อย่างอิ่มสมบูรณ์นวลที่สุดเลยครับวงใส่พลังอย่างเต็มที่เลยครับแล้วในระยะเวลาที่เราซ้อมเนี่ยเราสามารถดึงศักยภาพของด้านดนตรีออกมาได้เต็มที่ขนาดแล้วก็ค่อยๆเหมือนกับค่อยๆตะล่อมค่อยๆตกจนมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็วันนี้คือการเหมือนกันน้องดีได้ปล่อยแบบที่เราซ้อมมา5วันแล้วปล่อยพลังอย่างเต็มที่คือมันค่อนข้างฟูลซาวด์จริงๆครับมีความสุขมากก็หวังว่าผู้ฟังก็จะได้รับความสุขกับการบรรเลงของพวกเรานะครับใช่ครับขอบคุณมากขอบคุณครับครับครับสำหรับคอนเสิร์ตวันนี้นะครับหลังจากที่ประเทศไทยเราหรือทั่วโลกได้ประสบปัญหาโควิดนะครับมาเป็นเวลานานวันนี้ก็เป็นก้าวแรกของมิลเลียนนะครับที่เล่นคอนเสิร์ตก็เป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจต่างๆให้กับคนรุ่นใหม่แล้วก็เยาวชนต่างๆที่มาสัมผัสวงมิลเลียนนะครับก็ทุกคนเล่นได้อย่างดีเยี่ยมครับแล้วอาจารย์สุรพลคิดว่าจุดแข็งของวงมิลเลียนเนี่ยคืออะไรครับจุดแข็งของมิลเลียนนะครับก็คือนักดนตรีทุกคนมีศักยภาพที่สูงนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยมาเล่นรวมกันก็จะสามารถที่จะทำดนตรีที่ดีๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆต่อขึ้นมานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ